ก็ขออนุญาตนำเสนอท่านเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอเชิญท่านต่อไปนะครับพลตำรวจโทอำนวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งขอเชิญครับครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจโทอำนวยนิมโนสมาชิกลำดับ197ผมคงใช้เวลาไม่มากคงอยู่ในกำหนดแต่เชื่อว่าถ้าเกินไปบ้างท่านประธานก็คงจะอนุญาตเพราะว่ามันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคงต้องมองในหลายมิติจะมองไปที่กกต.อย่างเดียวคงไม่พอและสิ่งนี้ได้สะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเกือบทั้งหมดนักการเมืองก่อนครับผมสั้นๆครับตรงนี้ผมไม่ลงลึกในรัฐธรรมนูญก็มีไว้ครับในมาตรา35บัญญัติ10ประการ5ประการนั่นเป็นเรื่องของจะทำให้การเมืองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเกือบทั้งสิ้นนักการเมืองที่ทุจริตจะต้องไม่มีที่ยืนจะต้องไม่เข้ามาอยู่ในวงการเมืองอีกเราพูดตั้งเกณฑ์ไว้ว่าตลอดชีวิตเราต้องการนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถเสียสละเพื่อชาติเราตามหากันมานานและคงต้องตามหากันต่อไปถ้าเราปฏิรูปเรื่องนี้ไม่สำเร็จพรรคการเมืองครับเราพูดกันมากทั้งในสภาและนอกสภาพรรคของนายทุนพรรคทุนสามานเมื่อกี้ท่านอาจารย์วันชัยก็ขออนุญาตที่เอ่ยนามก็พูดถึงเรื่องนี้ท่านอาจารย์วันชัยเคยพูดที่นี่ท่านอาจารย์วันชัยเคยพูดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอีกหลายที่เราคงไม่ไปพูดที่อื่นแล้วล่ะครับถ้าเราปฏิรูปเรื่องนี้สำเร็จต้องให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนนโยบายพรรคต้องขานรับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ไปสนับสนุนกิจการของนายทุนสามานนโยบายพรรคครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับผมจำอนุไม่ได้น่าจะเป็นอนุ4หรืออนุ6ในมาตรา35พรรคการเมืองจะต้องไม่ใช้นโยบายพรรคมาผลาญงบประมาณแผ่นดินไปเขียนนโยบายเพื่อหาเสียงให้กับตัวเองนโยบายประชานิยมในรูปแบบต่างๆทำลายชาติบ้านเมืองเราถึงกลวงมาถึงทุกวันนี้ฮะอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา35ฉบับชั่วคราวนะครับในหลายอนุแล้วลงไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะทำประชามติกันอยู่นี้ขอขอบพระคุณกันมาธิการแต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายดีใจที่กันมาธิการปฏิรูปเรื่องนี้มีผู้แทนจากกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านพันธุ์เอกจรุงวิทย์ภูมิมาว่าที่เลขากกต.คนต่อไปหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นนะผมมีคำว่าหรือเปล่าอยู่เขาให้กกต.เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมว่างั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกกต.เป็นเสือกระดานแทบจะไม่มีศักยภาพจะทำอะไรได้เลยท่านประธานท่านสมาชิกครับท่านทราบไหมว่ากกต.ยังไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเลยครับสถานภาพของกกต.จะออกหมายเรียกออกหมายค้นก็ยังไม่ได้ครับสิ่งหนึ่งที่ว่าที่เลขาต้องไปขับเคลื่อนให้ได้ก็คือต้องทำให้กกต.เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีที่มีความอาญาครับเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานทำอะไรไม่ได้เลยครับออกหมายเรียกไม่ได้ออกหมายค้นไม่ได้เดี๋ยวบางคนบอกว่าออกหมายค้นได้นี่ใครออกได้ครับห้าเสือกกต.เท่านั้นแหละครับที่จะออกหมายค้นได้ออกหมายค้นได้เฉพาะเมื่อมีพระกิตติกา
ให้มีการเลือกตั้ง5เสือไปไหนล่ะครับแค่ไปจากบ้านมาที่ทำงานที่ศูนย์ราชการท่านก็แย่แล้วท่านจะไปรู้ตามต่างจังหวัดว่าตรงไหนจะต้องไปค้นบ้านใครกำลังจะซื้อเสียงพรรคไหนกำลังระดมทุนไม่มีทางครับต้องทำให้เป็นเจ้างานได้เดี๋ยวนี้เลยครับถึงจะมีอำนาจต่างๆกกต.มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปสืบสวนไปสอบสวนแต่ไม่เป็นเจ้างานทั้งสองเรื่องเลยครับงั้นต้องแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีเพื่อความอาญาหรือใส่ไว้ตรงไหนให้เป็นเจ้างานที่มีอำนาจครับประเด็นต่อมาครับคดีการเลือกตั้ง 99% ครับมุ่งเน้นพยานบุคคลเป็นเรื่องตลกมากใช้พยานบุคคลยืนยันในคดีวินัยผมใช้คำว่าวินัยนะครับใบเหลืองอะใบเหลืองใบแดงที่ยังไม่ฟ้องศาลคนที่มาให้การไม่เป็นพยานตามพระบัญญัติคุ้มครองพยานงั้นพยานที่มาให้การในคดีใบเหลืองใบแดงในคดีวินัยการเลือกตั้งผมใช้คำนั้นนะครับไม่เป็นพยานตามพระบัญญัติคุ้มครองพยานจึงไม่ได้ความคุ้มครองผมถามว่ามีพยานคนไหนที่อยากมาให้การนะอยู่ในพื้นที่อยู่กับเขาตลอดชีวิตมาอยู่กับเจ้าหน้าที่กกต.ที่สอบปากคำเพียง3ชั่วโมงนั้นเองก็จะรอดไหมนั่นน่ะกลับไปจากกกต.เขาจะมีชีวิตรอดไหมเขาได้กลับบ้านหรือไปวัดไปศาลาใดศาลาหนึ่งถ้างั้นเขาไม่ให้การหรือมาให้การก็ไม่เอาความจริงมาให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ต้องไปเพิ่มเติมครับในพรบ.คุ้มครองพยานเนี่ยต้องให้คนที่มาให้ปากคำกับกกต.ในคดีวินัยของกกต.ได้รับความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองพยานด้วยแล้วต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับพยานเหล่านี้อย่างจริงจังจนกระทั่งเป็นคดีอาญาในศาลเรื่องต่อไปครับมีไว้นิดเมื่อกี้ท่านอาจารย์วันชัยได้กรุณานำเสนอในเรื่องของการนำไอทีมาใช้ผมต่อเนื่องกับเรื่องพยานเมื่อสักครู่นะครับว่าเราคงใช้พยานบุคคลเป็นหลักในการพิสูจน์ความผิดในคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าในชั้นเป็นสำนวนวินัยหรือคดีอาญาที่สู้กันในศาลก็ตามเนี่ยคงมุ่งเฉพาะพยานบุคคลต่อไปนี้ไม่ได้แล้วครับผมให้เหตุผลแล้วครับว่าคงไม่มีใครกล้าที่จะมาให้ปากคำเป็นปฏิปักษ์กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นผมไม่ใช่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเพราะเขากำลังทุจริตแล้วเขากลับไปไม่ปลอดภัยกับตัวเขาครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาเลือกที่จะเอาความปลอดภัยส่วนตัวก่อนดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับพยานด้านนิติวิทยาศาสตร์ครับในทุกเรื่องครับต้องเคลื่อนหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจมาซัพพอร์ตงานพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ให้กกต.ต้องทำให้ได้ผมให้ดูตัวอย่างครับถ้าเราจะเน้นเอาเฉพาะพยานบุคคลวันนี้เขามาให้การว่าจำได้พอไปถึงระดับพิจารณาเขาบอกว่าครับคล้ายคลาพอไปเบิกความที่ศาลเขาบอกว่าจำไม่ได้นานแล้วเบลอถ้าไม่เบลอลงไปก็จะเบลอไปตลอดชีวิตเลือกที่จะเบลอดีกว่าเห็นคดีกกต.ไปถึงศาลเนี่ยเกินครึ่งครับศาลยกผมไม่โทษศาลนะพยานไม่ไปศาลพยานไปแล้วกลับคำพยานเบลอพยานไม่ยืนยันเราต้องเอาหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ครับในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดไม่ว่าเครื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมไปแสดงวิสัยทัศน์และผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่กรรมการต้องเลือกผมไปเป็นกกต.กทม.จนเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าพิสูจน์คำพยานครับต้องนำเครื่องจับเท็จมาใช้กับพยานในคดีกกต.คดีเครื่องจับเท็จผมทำเป็นคดีแรกของประเทศนี้ฮะและเป็นมรรคเป็นผลจนกระทั่งถึงศาลฎีกาครับคดีที่หม่อมชลาใสวางยาพิษในกาแฟให้ท่านกบเสวยเมื่อหลายปีก่อน
และท้ายสุดศาลฎีกาเขียนไว้ในคำพิพากษาฎีกาครับฟังเหตุผลจากเครื่องจับเท็จที่นำหม่อมชลาใสและลูกปลาเข้าไปในเครื่องแล้วมันออกมาครับแม้ว่าเครื่องจับเท็จจะไม่ใช่เครื่องวิเศษที่พิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ได้โดยตรงแต่มันก็เป็นเครื่องที่ทดสอบถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ได้โดยอ้อมฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นศาลหมดข้อสงสัยครับงั้นผมยืนยันว่าจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ครบตัวอย่างครับไอ้นี่เป็นมุกเก่าเลยครับยังโกงกันจนเดี๋ยวนี้ย้ายผีเข้าบ้านหลังหนึ่งคนมาอยู่กันเต็มเลยครับ30คนแล้วเขาก็นั่งสอบกันว่าเห็นหรือไม่เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามเห็นคนมาอยู่30คนไหมอยู่จริงไหมถ้าบอกว่าอยู่จริงก็จะยืนยันว่าผิดถ้าไม่อยู่จริงก็จะยืนยันว่าไม่ผิดไอ้หมอนั่นเลือกที่จะยืนยันว่าไม่เห็นเพราะถ้าบอกว่าเห็น30คนเนี่ยมันกลับไปแล้วมันจะไม่มีโอกาสเห็นใครอีกแล้วต่อไปนี้ก็คือเสียชีวิตทำไงครับง่ายๆนิดเดียวครับผมไปเป็นประธานวินิจฉัยเรื่องร้องใบเหลืองใบแดงของกกต. อยู่ระยะหนึ่งครับผมนำเรื่องนี้ไปใช้ครับผมทำไงฮะผมไปเอาค่าน้ำค่าไฟของบ้านหลังนั้นมาพิสูจน์บอกว่าอยู่กัน30คนใช้น้ำเท่าไหร่ใช้น้ำ200ครับคุณล้างอึอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่น20คน30คนยังไม่พอเลยครับไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ไม่ต้องล้างจานล้างอึอย่างเดียวเอาคุณบอกคุณเช็ดด้วยทิชชู่คุณไม่อาบน้ำเหรอไฟฟ้าใช้เท่าไหร่ครับเปิดพัดลม2ตัวยังค่าไฟยังมากกว่านั้นคุณอยู่ไม่ได้หรอครับแค่นี้ครับต้องนำเรื่องเหล่านี้มาใช้กับการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของกกต.ให้ได้ครับถ้ายังหวังพึ่งพยานบุคคลอยู่เช่นเดิมจะตั้งศาลเลือกตั้งขึ้นมาสักกี่ศาลพยานหลักฐานที่ไปถึงศาลมันไม่ใช่อะมันเคลือบแคลงมันสงสัยก็ต้องถูกยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยครับครับคงเป็นเรื่องสุดท้ายครับกกต.มีหน้าที่ทั้งสืบเปรียบสวนทั้งสอบคือสอบสวนแต่กกต.ไม่มีเจ้าหน้าที่เหล่านี้เลยครับสอบสวนมันต้องกระทำโดยพนักงานสอบสวนกกต.ยังใช้นิติกรอยู่ครับรับนิติศาสตร์มาเป็นพนักงานสอบสวนก็เท่านั้นสืบสวนเหมือนกันนะตลกหลวงมากครับผมเป็นประธานกกต.กทม.อยู่ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กกต.กทม.ทั้งหมด30คนนะมีเจ้าหน้าที่สืบสวน1คนมันไปสืบมันเรื่องเมียน้อยเรื่องเมียไปมีผัวน้อยเปล่าไม่รู้เนี่ยแค่นี้ก็มันยังสืบไม่ได้ครับเดี๋ยวไปสืบเรื่องอื่นเลยครับต่างจังหวัดบางจังหวัดไม่มีฮะต้องไปยืมหน้าที่อื่นมาทำดังนั้นผมยืนยันว่าจะให้เรื่องนี้สำลิดผลทั้งชุดสืบชุดสอบต้องสร้างเป็นมืออาชีพขึ้นมาครับแล้วต้องเกาะเกี่ยวกันกับหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่นี้สำลิดผลและเก่งที่สุดในประเทศไทยก็คือตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนไม่มีชุดใดในโลกนี่ที่จะเก่งเท่าตำรวจไทยผมยืนยันเพราะเราทำมาหลายร้อยปีแล้วครับประสบการณ์พอกพูนสูงกว่าตัวนักสืบอีกเกิดเหตุที่ไหนก็แล้วแต่ครับเสร็จหมดงั้นเวลาใช้ตำรวจกกต.มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วครับจะใช้เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยอย่าใช้เฉพาะเมื่อมีพระราชกิจฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วเริ่มร้องขอไปยังตำรวจแห่งชาติว่าช่วยมาสืบให้หน่อยเพราะการสืบสวนมันต้องกระทำก่อนขณะและหลังก็แปลว่าต้องสืบก่อนไม่มีใครไปซื้อเสียงวันเลือกตั้งหรอกครับเขาซื้อกันมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วต้องสืบก่อนขณะและหลังสืบสวนต้องทำตลอดฮะตำรวจสามารถทำการสืบสวนเรื่องอื่นๆคู่ไปกับเรื่องเลือกตั้งได้ผู้มีอิทธิพลการเลือกตั้งการซื้อเสียงมันเกี่ยวข้องผูกพันกันครับดังนั้นท่านจะต้องเกาะเกี่ยวตั้งแต่วันนี้ฮะไม่ใช่ไปเกาะเอาตอนจะเลือกตั้ง90วันก่อนเลือกตั้งไม่ได้ผลฮะ
ต้องสืบไปก่อนเลยครับและต้องเก็บข้อมูลไว้งั้นชุดสืบสวนกกต.ต้องตั้งชุดใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่1จังหวัดมีคนเดียวนะครับครับก็จริงๆผมมีอีกหลายเรื่องแต่เวลามันล่วงไปแล้วครับผมจะไม่รบกวนสภานี้ครับผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่จะรอพูดในเรื่องอื่นวันนี้ที่ผมมาพูดเรื่องกกต.เป็นหลักเพราะผมมีสถานะเป็นประธานกกต.กทม.กำลังจะรับบทหนักที่จะไปทำประชามติร่วมกับท่านจรุงวิทย์ท่านว่าที่เลขาแล้วครับขอบพระคุณครับเรายังมีสมาชิกแสดงความจำนงในการอภิปรายนะครับอีก2ท่านเมื่อ1ท่านอภิปรายเสร็จแล้วผมจะเริ่มส่งสัญญาณการลงมตินะครับไปยังห้องต่างๆในอาคารบริเวณรัฐสภาต่อไปขอเชิญท่านจุมพลสุขมั่นนะครับอดีตสปช. อดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขอเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมจุมพลสุขมั่นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศลำดับที่29